ในปัจจุบันเนี่ยมีระบบ AI ที่สามารถปลดล็อกรหัสพวกนี้ได้โดยการสุ่มรหัสตั้งแต่เลข0เนี่ย00004ตัวไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นรหัส6หลักครับจึงทำให้ยากขึ้นและมีระบบป้องกันคือถ้าใส่รหัสผิดจะมีการถ่วงเวลาไปเรื่อยๆถ้ามีการใส่รหัสผิดอีกครั้งเวลาที่มาหน่วงเวลาก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกเท่าตัวจึงเป็นการยากถ้าจะใช้วิธีการสุ่มรหัสจึงมีความเป็นไปได้ยากมากที่จะแฮก iCloudแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ถือว่า 100% แสดงว่าจะหลุดมาจากตำรวจหรือไม่อันนี้เราไม่ตอบถูกไหมฮะแต่ถ้ามันจะเปิดเผยข้อมูลได้มันต้องรู้รหัส6หลักเท่านั้นเท่านั้นฮะฟังเสียงคุณหนุ่ยฮะเอาเรื่องแรกก่อนแฮก iCloud ทำได้ไหมในโลก Security ไม่เคยมีอะไร 100% แต่ผมพูดได้เลยว่ายากถึงเป็นไปไม่ได้ยากถึงเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรก่อนหน้านี้มันเคยมีเคส FBI ได้ iPhone คนร้ายไปขอ Apple ปลดล็อกให้หน่อย6หลักเนี่ย Apple บอกทำไม่ได้แล้วก็ไม่ทำให้ขนาดเป็นคดีสำคัญนะแต่ว่าในมุมมองหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น้องมินนี่นะคุณมินนี่เนี่ยเขาพูดว่าตำรวจเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยผมคิดว่าในรายละเอียดก็น่าจะมีการให้รหัส6หลักไปด้วยเพื่อจะปลดล็อกเข้าเครื่องอันนี้เราไม่รู้เหตุการณ์เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ว่าการจะเข้าถึง iCloud ได้เนี่ยมันต้องมี2หน้า1หน้าจอก็คือเครื่องกับ2ก็คือหน้าเราก็คือการสแกนแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่หน้าเราเครื่องยังเปิดโอกาสให้เรากดพิน6หลักซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ใช้พิน6ตำแหน่งแล้วไม่ใช่พิมพ์4ตำแหน่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับปกติในเทคนิคเดิมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า boost force ก็คือการสุ่มเลขหรือเดาเลขตั้งแต่001 002 003ไล่ไปเรื่อยเนี่ยด้วยความรวดเร็วมหาศาลแล้วก็ปลดล็อกในเวลาอาจจะหลักนาทีแต่ปัจจุบันมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าทันทีที่คุณใส่รหัสผิด5ครั้งมันก็จะเข้าสู่โหมดของการใส่เงื่อนเวลาเข้ามาเพื่อให้รอปลดล็อกครั้งต่อไปเราเจอ1นาทีพักเราเจอ5นาทีพัก30นาทีพัก1ชั่วโมงพัก3ชั่วโมงพักไปเรื่อยถ้าเรากดผิดอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้ Bruce Force แบบเดิมที่มันรัวรหัสเข้ามาเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้มานานแล้วด้วยเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปใช้คำว่าเดารหัสแบบสุ่มได้ฉะนั้นผมมีความค่อนข้างมั่นใจกับเคสนี้ว่าให้มือถือไปซึ่งคำให้การเป็นอย่างนั้นคำให้สัมภาษณ์ตัวดีคำให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าให้มือถือไปในชุด PCT 4ที่เขาขอมือถือไปเนี่ยก็น่าจะขอรหัสด้วยรหัสปลดล็อกเครื่องอะไรก็คงจะถามกันได้ใช่ไหมครับแต่นี้เมื่อปลดล็อกเครื่องแล้วเข้าไปในหน้าจอแล้วเนี่ยเอาจริงๆสิ่งที่เราจะทำได้เลยอีกอันนึงนะครับเราไม่ต้องรู้พาสเวิร์ดนะครับเราก็เข้าไปขอกู้รหัส iCloud เมื่อขอกู้คืนรหัสด้วยการใส่เลข6หลักเดียวกันกับปลดล็อกหน้าจอเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะสามารถขอรหัสคืนมาได้นี่พอขอรหัสคืนหรือเซตรหัสผ่านใหม่เนี่ยสิ่งที่เป็นเครื่องอื่นที่ลิงก์กับ iCloud เดียวกันไว้มันก็จะหลุดหมดฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คือเป็นเรื่องราวปกติอยู่แล้วนี่ล่ะครับก็ต้องฟังจากทางด้านของเจ้าตัวเพราะคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วเก่งมากด้วยเพราะฉะนั้น